แม้นายจะดื่มเลือดของฉันจนหมดฉันก็จะไม่บอกความลับใดๆขององค์กรให้กับนายหรอกนะงั้นเหรอแต่สิ่งที่ฉันจะทำมันคืออย่างอื่นยาชายังไม่หมดฤทธิ์ขยับไม่ได้ไม่ว่านายจะทำอะไรฉันก็จะไม่ยอมฟึบแผลเป็นทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยฉันบอกไปแล้วไงว่าจะทำให้เธอต้องชดใช้และนี่คือสิ่งที่ฉันต้องชดใช้งั้นเหรอฉันไม่เข้าใจจริงๆด้วยอีทั้งที่ตอนที่ฉันปลอมตัวไปเข้าไปในงานเลี้ยงนายมีโอกาสมากมายที่จะฆ่าฉันแต่ทำไมนายถึงทำเรื่องที่ไม่จำเป็นการที่นายทำแบบนี้มีแต่จะทำให้คนอื่นเข้าใจว่านายยังรู้สึกแต่พูดมากเกินไปละฉันขอเตือนให้เลิกหลงตัวเองที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะอยากจะให้เธอรู้สึกอับอายรู้สึกแย่ที่ถูกจัดตัวล่วงละเมิดใช่แล้วในสายตาของลัวอี้ตอนนี้นอกจากฉันจะเป็นแค่จัดตัวที่เจ้าเล่ห์ฉันก็ไม่ใช่อะไรเลยฉันไม่ได้อะไรฉันไม่ได้ตั้งใจจะหักหลังนายฉันขอโทษอี้ฮึบป่านนี้แล้วยังจะโกหกอีกฟุบท่านเฟย์พวกเราได้ข้อมูลมาว่าลัวอี้ได้กลับถึงกระดาษอย่างปลอดภัยแล้วครับแล้วก็ยังจับตัวนักล่าแวมไพร์หญิงได้คนนึงมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นแม่มดขาวดูเหมือนว่าเสี่ยวเซินยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นโชคดีในโชคร้ายจริงๆแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าลัวอี้จะรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเสี่ยวเซินแล้วการพาเธอกลับไปในกระดาษในสถานการณ์แบบนี้หรือว่าจะเป็นกับดักท่านเฟย์เราจะทำยังไงกันต่อดีครับจะต้องชิงตัวแม่มดขาวกลับมาให้ได้ครั้งนี้ฉันจะเป็นคนนำทีมเองครับไม่ว่าจะเป็นกับดักหรืออุบายก็ปล่อยออกมาให้หมดเถอะเจ้าพวกแวมไพร์ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหักหลังนายอีรีบร้อนเรียกฉันมาแบบนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าไปช่วยฉันสืบหน่อยเกี่ยวกับ2ปีที่แล้วที่นักล่าแวมไพร์เริ่มต้นสงครามการกบฏอย่างเป็นทางการสืบดูว่าบทบาทของตู้เสี่ยวเซินในตอนนั้นคืออะไรกันแน่ได้ฉันจะไปจัดการเดี๋ยวนี้แล้วก็ให้ปกปิดเรื่องที่ตู้เสี่ยวเซินเป็นแม่มดขาวไว้ก่อนเข้าใจแล้วนี่เราฝันร้ายยาชาหมดฤทธิ์แล้วเสื้อผ้านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันโอ้ยเจ็บหรือว่าเมื่อคืนเมื่อคืนจะไม่ใช่ฝันล็อกฟุบเพราะวงเวทนี้พลังเวทมนต์ของเราเลยถูกจำกัดสินะเช็ดวงเวทได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับผนังไว้แล้วบ้าจริงต้องมาตกอยู่ในมือของแวมไพร์แบบนี้เพราะความล้มเหลวของเราองค์กรจะต้องแกรกฟุบจะลังเลพระเกียรติของตนเองไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงให้มีชีวิตรอดและคิดหาวิธีหนีไปจากที่นี่ฟุบดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจถึงหลักการที่ว่าต่อให้แย่แค่ไหนก็ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนฉันกำลังจะคิดอยู่เลยว่าเธอจะไร้เดียงสาเหมือนแต่ก่อนไหมอย่ามาทำเป็นหูหนวกต่อหน้าฉันลุกขึ้นโอ๊ยปล่อยนะชิน่ารำคาญจริงๆฟุบอย่ามาแตะต้องตัวฉันฉันจะแตะแล้วยังไงฟุบอับฟุบโอ๊ยเดี๋ยวนี้กัดคนเป็นด้วยเหรอไม่อย่านะไม่ต้องห่วงฉันจะยังไม่ทำอะไรเธอตอนนี้หรอกนะแต่ก่อนหน้านั้นเธอต้องตอบคำถามฉันมาก่อนฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันจะไม่บอกมาที่เมื่อคืนที่เธอพูดว่าไม่ได้ตั้งใจจะหักหลังฉันมันหมายความว่ายังไงฉันไม่ได้ตั้งใจจะหักหลังนายอ้อจริงสิก่อนหน้านี้ที่งานเลี้ยงหน้ากาก
ฉันจับตัวนักเล่าแวมไพร์หญิงไว้ได้คนนึงด้วยนะถ้าไม่อยากให้ฉันทรมานเธอก็จงให้ความร่วมมือกับฉันซะหรือว่าจะเป็นเคอร์นิงอย่าทำร้ายเธอนะงั้นเธอก็ตอบคำถามฉันมาก่อนสิจากจุดยืนของเราสองคนในตอนนี้จะอธิบายมันไปก็ไม่มีความหมายมีความหมายหรือไม่มีความหมายไม่ใช่เธอเป็นคนตัดสินแม้ว่าจะบอกว่าในตอนนั้นฉันมีความทุกข์มากมายอยู่ในใจแล้วมันยังไงกันล่ะเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ว่าเจตนาในตอนแรกจะเป็นยังไงพวกเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพื่อนของเธอที่ถูกจับเธอไม่ได้เป็นอะไรมากฟุบยาแก้อักเสบกินแล้วจะรู้สึกดีขึ้นฟังตึกตึกภูเขาที่เกิดสงครามเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากการระเบิดและไฟไหม้ก็มองไม่ออกเลยว่าสถานที่แห่งนี้ในตอนนั้นเป็นยังไงกันนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาหลักฐานเจอคงทำได้แค่ตั้งความหวังกับการหาพยานบุคคลเซียวหลิงนายไปอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนนั้นเราน่าจะแทงซ้ำและมีความเป็นไปได้สูงที่ทูตเสียวซึนจะเป็นยังไงก๊อกๆฉันเองเลโอนาร์ดรออยู่พอดีโทษทีเพิ่งจะเสร็จงานจากทางสภานะแผลเป็นที่เกิดจากบาดแผลเมื่อ2ปียังอยู่สินะบาดแผลที่ได้รับจากน้ำมนต์ที่แม่มดขาวทำขึ้นไม่สามารถฟื้นฟูได้ยังเจ็บอยู่เหรอเป็นบางครั้งแต่ตอนนั้นน้าไม่มาเจอฉันบางทีฉันอาจจะอย่าคิดมากเลยแต่ตอนนี้ยังไงก็สบายดีก็พอแล้วนายก็รู้นี่ว่าหลังจากเกิดเรื่องนั้นตระกูลของพวกเราก็ถูกทางสภาสงสัยดังนั้นเลยมีหลายเรื่องที่ฉันไม่สะดวกจะรายงานฉันเข้าใจนายไปสืบรู้อะไรมาเหรอฉันมีเบาะแสของแม่มดขาวอีนายอยู่นี่เองสืบหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมนี่เป็นห้องที่เมื่อก่อนเสี่ยวเซินเคยอยู่เป็นไงบ้างขอโทษด้วยหลังจากผ่านไป2ปีสถานที่แห่งนั้นก็ถูกทิ้งร้างแทบไม่มีเบาะแสอะไรเลยคิดไว้แล้วเชียวไม่ว่าจะไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาเลยแต่นายอยากจะลองฟังความคิดเห็นของฉันไหมล่ะว่ามาจากที่ผ่านมาที่ฉันได้อยู่กับเสี่ยวซินฉันยังไงฉันก็เชื่อว่าเธอไม่มีทางหักหลังนายแน่ถ้าเธออยากจะฆ่านายจริงๆในตอนนั้นตอนที่พวกนายคบกันและใช้เวลาอยู่ด้วยกันเธอมีโอกาสมากมายที่จะลงมือแล้วทำไมเธอไม่ทำล่ะแต่ในตอนนั้นเธอเป็นคนหลอกล่อฉันไปติดกับนักล่าแวมไพร์ตอนนี้ก็มาเป็นศัตรูกับฉันแล้วอย่างตัวตนของเธอที่เป็นแม่มดขาวนายใจฉันเชื่อยังไงนายรู้ไหมว่าการถูกคนรักหักหลังมันรู้สึกยังไงโทษทีนะอีแต่ฉันคงเชื่อมั่นว่ามีผลบางอย่างแน่ในยุคของความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องนั้นนายและเธอจะหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ได้ยังไงฉันรู้ว่าจริงๆแล้วนายอยากจะเชื่อมันเพราะงั้นก็เลยพยายามทำทุกวิถีทางในการหาคำตอบของทุกอย่างหรือไม่ก็ในใจของนายมันมีคำตอบอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วจากนี้ไปเรามาจูบกันวันละครั้งเป็นไงนายนี่มันหมายความว่ายังไงก็มากินอาหารไงรัวอีนี่นายคิดจะกักขังฉันแบบนี้ไปตลอดงั้นเหรอพวกเรามีข้อมูลมากพอที่จะพิสูจน์ว่ารังก่อของพวกนักล่าแวมไพร์อยู่ในปราสาทร่างของภูเขาลิก้าเราต้องหาโอกาสที่เหมาะสมแล้วครั้งนี้เราจะสามารถกำจัดพวกนักล่าแวมไพร์ได้ทั้งหมดในคราวเดียวอย่างแน่นอนดีมากทุกคนยังมีเรื่องอื่นอยากจะรายงานอีกไหมยาเมลิจิน่าผมมีเรื่องอยากจะถามด้วยอีเชิญตอนที่คุณไปออกทะเลและถูกโจมตีว่ากันว่าคุณจับตัวนักล่าแวมไพร์หญิงได้คนนึง
ทำไมคุณถึงมารายงานเรื่องนี้กับทางสภารัฐบุตรอาวุโสล่ะครับหรือว่าในตอนนั้นจะมีคนจากในสภาสะกดรอยตามเราหรือว่าพวกลูกน้องพวกนั้นทำให้ข้อมูลรั่วไหลใช่ฉันจับตัวนักล่าแวมไพร์หญิงได้เดิมทีฉันคิดจะสอบปากคำเธอด้วยตัวเองก่อนแต่ผู้หญิงคนนั้นดื้อรั้นมากเธอไม่ยอมปรีปากเลยแบบนั้นมันจะลำบากเกินไปแล้วจริงๆแล้วทางสภาสามารถช่วยจัดการได้ตามกฎเกณฑ์ไม่มีปัญหายอมง่ายขนาดนี้เลยนี่หลัวเตอคิดมากไปหรือว่าเขามีแผนบางอย่างกันแน่งั้นหลังจากนี้รบกวนลั่วอี้มอบตัวเฉลยให้กับทางสภาด้วยก็แล้วกันแยกย้ายได้อีนายคิดจะทำยังไงต่อไปดูเหมือนว่าจะมีบางคนคอยจับตาดูพวกเราอยู่อีกไม่นานทางสภาจะต้องส่งคนมาแน่นายส่งตัวเสี่ยวเตือนให้กับพวกเขาจริงๆหรอแม้ว่าจะยากแค่ไหนฉันก็จะต้องทำลายเวทวงนี้ให้ได้จากนั้นก็ใช้พลังของแม่มดขาวนี้ออกไปเสี่ยวเซินทางนี้หึเฟในนี้มียาชาและอาวุธลับอยู่หลายอย่างขอแค่เธอหนีออกมาจากคุกใต้ดินได้เราก็จะสามารถช่วยเหลือเธอได้เข้าใจแล้วคุณหาที่นี่เจอได้ยังไงในช่วงที่ฉันอยู่ในคฤหาสน์ฉันคุ้นเคยกับเส้นทางที่นี่เป็นอย่างดีเลยละท่านเฟหน่วยลาดตระเวนพวกเราจะแอบซ่อนตัวรอเธออยู่ค่ะที่แท้ที่นี่ก็คือคุกใต้ดินในคฤหาสน์ถึงว่าลอยี่มักจะมาที่นี่บ่อยๆแต่ทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยฟุบจากความระแวงของลอยี่อาวุธลับพวกนี้มีโอกาสสำเร็จต่ำเกินไปสิ่งนี้อาจจะได้ผลต้องลองดูดูเหมือนว่าเธอจะเคยชินกับการใช้ชีวิตในคุกใต้ดินแล้วนะตอนนี้นายคิดยังไงกับฉันกันแน่ขอโทษนะอี้ถือซะว่านี่คือจุดสุดท้ายก็แล้วกันผุบตู้เสียวเซินนี่เธอกล้าป้อนยาจะให้ฉันแกลกฟุบในที่สุดก็หนีออกมาได้แล้วฟุบเอ๊ะเราได้รับคำสั่งให้มารับตัวนักโทษครับคุณซินโปรดส่งนักล่าแวมไพร์หญิงที่ตั้นลัวอี้จับตัวมาได้ให้เราด้วยให้พวกเขาไปครับพี่เสียบเซินช่วยด้วย